เทคนิคการบริหารของผมเนี่ยก็คืออาจจะเป็นการสั่งการทางเดียวนะฮะแล้วประสบการณ์สั่งผมนานนะฮะทำให้เคยตัวบางครั้งผมเป็นคนอารมณ์ร้อนมากนะฮะแต่ถูกทำให้เย็นเพราะว่ามีบริวารเยอะต้องคิดถึงครอบครัวต้องคิดถึงเจ้าหน้าที่ในบริษัททำให้ผมปรับตัวเองจากที่แตะไม่ได้แตะเป็นฟ้าผ่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เมื่อวัยสูงขึ้นมันก็ทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นว่าทำแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มองข้ามสอนพูดไปแล้วคำพูดเป็นนายเนี่ยท่านชายเนี่ยผมจำแม่นมากแล้วผมพยายามหลีกเลี่ยงไอ้คำพูดเป็นนายเนี่ยนั่นมันฆ่าเราทีหลังนะครับผมจำแม่นมากนะฮะแล้วก็พยายามไม่ใช้มันเพราะเมื่อก่อนนี่เผลอมากนะฮะนั่นคือระบบมันก็สั่งการทางเดียวก็คือแม้ในจริงได้แล้วเติมมาถึงแล้วจะมีประธานท่านประธานก็อยู่กรุงเทพไว้อย่างที่บอกฮะ72แล้วท่านเป็นประธานมาสาวปี30ปีก็ให้ท่านเถอะนะฮะชื่ออาจารย์เป็นอาจารย์ท่านดร.พิเชษฐ์นาวะจันทระนาวะพงศ์นะฮะผมเรียกพ่อด้วยความสนิทใจนะฮะเพราะอายุต่างกัน20ปีนะครับนั่นคืออาจารย์ใหญ่ที่ปลูกฝังแล้วก็ฝึกปลือฝีมือมานะฮะแล้วมีคนที่ฝึกปลือฝีมือมาอีกคนหนึ่งก็คือเพื่อนที่เป็นนักเรียนขาสั้นเดินมาด้วยกันก็คือคุณสิทธิชัยชวารังกูลก็เป็นเจ้าของบริษัทชิปปิ้งในกรุงเทพมีเจ้าที่เป็นร้อยเนี่ยที่ฝึกปลือมาด้วยกันนั้นคนที่ฝึกปลือมาด้วยกันได้มากๆก็คือเพื่อนแลกทัศนคติกันคุยกันอย่างเพื่อนก็ทำให้ธุรกิจมันเติบโตมาเจอนี่ทุกคนเหมือนบ้านหลังใหญ่แล้วคุณต้องมาอาศัยกันอยู่ถ้าทุกคนช่วยกันขัดถูทำความสะอาดรักษาสภาพบ้านให้คงทนถาวรพวกคุณทำงานกันผมไม่รบกวนทุกคนมีประโยชน์ผมแบ่งประโยชน์ให้พอสมควรวกเข้ามาเรื่องของบอกว่าไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่นะคะถ้าเกิดว่าให้คำจำกัดความของคำว่าเชียงใหม่เนี่ยเฮียคิดว่าพูดแบบสั้นๆเชียงใหม่คืออะไรคะต้องการให้ต่างชาติได้ทราบว่าเชียงใหม่คืออะไรครับในความรู้สึกของเฮียค่ะที่มีประสบการณ์ในการยาอันยาวนานเนี่ยค่ะเชียงใหม่150ปีนิสัยคนเชียงใหม่เคยอบอ้อมอารีอย่างไรก็ยังเป็นเหมือนเดิมเคยยินดีรับนักท่องเที่ยวอย่างไรก็ยังเป็นเหมือนเดิมณวันนี้เนี่ยเฮียคิดว่าต่อไปเนี่ยภาพรวมของเชียงใหม่จะเป็นยังไงคะในอนาคตครับณวันนี้เนี่ยเชียงใหม่เรามีฟ้าประธานรับประทานนะฮะคือนางเอกของเราคืออมวยอมวยลินปิงนะอาจจะตั้งชื่อล่วงหน้านะครับก็คือแพนด้าน้อยแพนด้าน้อยเนี่ยทำให้กระแสคนไทยและก็ต่างชาติออกไปทำให้ภาพเชียงใหม่ชัดเจนยิ่งขึ้นเหมือนกับกระแสมันมามันเหมือนกับใกล้ๆพืชสวนโลกนะฮะกระแสมันมามันเหมือนทำให้เชียงใหม่มีชีวิตชีวาขึ้นมาจากที่เชียงใหม่วันนี้แพทขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสมาเยี่ยมบ้านแล้วก็ให้แง่คิดมุมมองอะไรต่างๆกับคนเชียงใหม่นะคะก็หวังว่าคราวหน้าเราอาจจะได้มาเจออีกรอบนึงในบรรยากาศสบายๆนะคะขอบคุณมากค่ะ